ให้กับศิลปินมีดวงใจเหมือนวงนี้นะคะก็ถ้าจะถามว่าหนูกับวงนี้เนี่ยเรารู้จักกันได้ยังไงเราผูกพันกันได้ยังไงก็คงต้องย้อนเวลากลับไปถึง10ปีนะคะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าตอนนั้นเนี่ยหนูมีโอกาสได้ไปร้องคอรัสให้กับวงสยามซีเครตเซอร์วิสนะคะช่วงที่เขาเล่นดนตรีกันเนี่ยหนูก็ไปนั่งรอไปนั่งเล่นนะคะแล้วก็เวลามีเวลาพักเนี่ยก็ไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันไปทีนี้อยู่มาวันหนึ่งโปรดิวเซอร์ของสยามซีเครตเซอร์วิสนะคะเขาบอกว่าเขาอยากได้นักร้องคอรัสเป็นผู้หญิงหนูก็เลยมีโอกาสไปร้องคอรัสจริงๆจังๆเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ในเวลาใกล้ๆกันก็ไปเจอกับพี่พิซซ่าวงคราวค่ะพิซซ่าก็เขาแต่งเพลงมาเพลงนึงนะคะแล้วก็บอกว่าอยากได้คนร้องเดโมให้จังเลยหนูก็โชคดีนะคะพี่พิซซ่าให้ไปร้องจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเพลงเดโมในวันนั้นเนี่ยก็ได้ถูกส่งไปให้พี่ชายหนู2คนได้ฟังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกันมาจนถึงวันนี้จากเดโมในวันนั้นปี1997นะคะก็ทำให้หนูได้มีประสบการณ์พิเศษมากครั้งนึงในชีวิตแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะว่าวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากๆเลยที่จะได้เห็นพี่ๆเขาได้เล่นคอนเสิร์ตสดๆบนเวทีอีกครั้งนึงนะคะหนูเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะดูแล้วนะคะดังนั้นขอสิงปรบมือดังๆนะคะให้กับวงในดวงใจของหนูวงนี้ปรบมือให้หน่อยนะคะวงคิดแล้วก็Thank you.
จิตใจฉันได้คงรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนไม่ต่างกันกับเธอนั้นสักเท่าไรที่ทนทนอยู่กับความจริงที่มันทำร้ายใจยอมรับความจริงว่าเราสองปล่อยนานยิ่งปวดร้าวจึงยิ่งร้ายคงมีเหมือนในวันเก่าอย่าทำลายสิ่งดีๆที่ยังมีของสวัสดีค่ะพวกเราคิดแนปเปอร์ค่ะก็ฟังเพลงเร็วไปแล้วเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงช้ากันบ้างดีกว่าพูดติดไปหมดเลย